บิดคอแซ่บแซ่บยิงกันด้วยแผ่นไทยพอเห็นผางตาปั๊บใช่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 มาหาโซเฟียลาไม่ใช่ลาชีวิตเขาคงลาเฉยว่าดีเคนูรีฟต้องบอกอ๋อผมก็เป็นแฟนคลับบีนเคนนะครับได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวโอนิกีรีผมก็เต้นได้เหมือนกันโอนิกีรีอยากเห็นภาคตีนะอยากเห็นความประยุกต์ทุกอย่างบนโลกเนี้ยพี่ไม่อยากเห็นพี่อยากให้เขาไปสักทีอ่ะใจเย็นดิพี่ไม่อยากเห็นแล้วอ่ะเบื่อฉันโคตรปี๊ดเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิวนี่คือโคตรสปอยแล้วไม่ต้องพูดความทำเพลงวันนี้เราจะมาโคตรสปอยหนังเรื่องจอห์นวิกภาค3พูดภาค3ไม่ได้ใช่มันต้องเป็น 2.5 เอามาต่อกันเลยอุ๊ยต่อโอ้ไม่ใช่ต่อต่อกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วอ่ะคือแบบว่าวิ่งไปวินึงอ่ะภาค2ภาค2จำได้ว่าให้เวลา1ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ให้เวลาชั่วโมงเพลงวิ่งใช่ไหมภาคนี้แม่งวิ่งเลยเปิดมาวิ่งเลยไม่ต้องพูดความทำเพลงวิ่งต่อรู้สึกพี่นะโจหัวมาป้าเป็นวิ่งวิ่งวิ่งสักพักกูเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำครูดเปล่าวะมันกำลังดูทำครูดอยู่เปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกไงกันบ้างชอบนะแต่ผิดหวังอาจจะชอบถูกใจแหละมันสนุกแหละถ้าพูดอย่างเงี้ยคือมันสนุกแหละมันหนังมันเป็นอารมณ์เดียวเหมือนกับพี่ดูฟาสอ่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันอ่ะแต่มันไม่ใช่ฟาสที่คุณรู้จักแล้วอะไรเงี้ยที่เราเรียกว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่สำหรับพี่ก็หนึ่งสองก็สนุกถามว่าภาคเนี้ยสนุกไหมมันถึงจุดเดือดแล้วแหละแต่ว่าพอถึงจุดเดือดมากๆอ่ะเราก็จะมีความเลี่ยนหน่อยๆละมันกินนกนิดๆต่อยกันจนเบื่อต่อยกันจนกูแบบต่อยกันจนแบบครับต่อยกันจนกูลืมดูหนังแล้วสิ่งที่ทำคือภาคเนี้ยมันเป็นเหมือนทางเชื่อมอ่ะเอาจริงแล้วอ่ะเพราะว่าภาคเนี้ยสิ่งที่เขาเน้นหลักๆเลยนะอันนี้เรายังไม่พูดถึงเนื้อเรื่องนะพูดถึงเป้าหมายที่เขากำลังจะทำคือเขาต้องการจะขยายภูมิหลังของตัวจอห์นวิกอ่ะมิสเตอร์วิกอ่ะให้เห็นมากขึ้นแล้วขยายไอ้ตัวองค์กรสภาสูงเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เฟรนไชส์คอนติเนนทัลไอ้เฟรนไชส์เนี่ยให้มันแบบมีหลายจุดเอ้ยมีที่นั่นที่นี่มีสังเกตว่าหนังเรื่องเนี้ยจะสู้กันแทบหลายสัญชาติใช่ไหมว่ามันจะมีแบบนักสู้มาเลย์ด้วยมีจีนมีอาหรับมีเฮียอะไรเต็มไปหมดคือจะบอกว่าจอห์นวิกตั้งแต่แรกตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองเลยเนื้อเรื่องเขาก็ไม่เน้นมากเท่าไหร่นะเขาจะเน้นแบบโชว์ใช่เราก็จะมาดูตรงนี้กันอันนี้เราเข้าใจอยู่ละแต่ว่าภาคหนึ่งภาคสองอ่ะส่วนตัวพี่มีอย่างหนึ่งเว้ยที่พี่ชอบคือชอบความรีเวนต์อ่ะบุคลิกมิสเตอร์วิกอ่ะแล้วอย่างหนึ่งที่พี่โคตรชอบเลยพี่มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนกิมมิกเล็กๆที่เขาใส่แล้วพี่รู้สึกแบบเวลาเราดูเราจะอมยิ้มคือทุกครั้งที่มีใครก็ตามไปฆ่าเมียฆ่าหมาฆ่าขโมยเหี้ยอะไรของมิสเตอร์วิกอ่ะแล้วมันจะมีคนมาฟ้องนายใหญ่แล้วนายใหญ่ก็บอกอะไรนะมิสเตอร์วิกเหรอบุกกี้แมนอ่ะนะมึงซวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบว่าคือพูดถึงอ่ะมันเป็นเสน่ห์อ่ะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเปิดมาก็วิ่งหนีวิ่งเข้าไปในห้องสมุดใช่ห้องสมุดเข้ามาในห้องสมุดเนี่ยมันจะเข้ามาเอาของเว้ยตอนแรกอ่ะเราจะไม่รู้หรอกมันมาเข้ามาเอาอะไรแต่มิสเตอร์วิกเนี่ยวิ่งฝ่าสายฝนแล้วก็ผ่านคอทานที่เข้ามาในห้องสมุดแล้วในห้องสมุดเนี่ยพี่พูดเลยว่าเป็นอีกหนึ่งฉากในหลายๆฉากที่พี่ชอบนึกว่าภาคที่แล้วดินสอนี่หนังสือนะเว้ยแม่งดิบตัดเลยแบบจับคอกระแทกปากไปให้งับแล้วบิดคอแกร็บยิ่งกว่าด้วยแผ่นไทยที่พี่เสียวสุดนะมีอยู่2จังหวะจังหวะแรกคืออ่างงับกรามหักหลุดไปแล้วแต่ยังไม่ตายเราจะเห็นแม่งขยับอยู่เอาหัวพากับหนังสือแล้วก๊อปตีล้วนคือมันเป็นฟีลลิ่งอารมณ์เหมือนแบบเปรียบเทียบนะถ้าสมมติพี่เป็นโรคเสียวฟันแล้วเสียวขูดกระดานดำอ่ะมันจะฟีลลิ่งนั้นอ่ะมันจะเห็นแล้วแบบใช่ผมว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ภาคก่อนไม่มีนะใช่ภาคก่อนมันจะไม่มีความที่แบบแต่ภาคนี้คือตลอดทั้งเรื่องเลยจะมีแบบคือจบจากห้องสมุดเนี่ยมิสเตอร์วิกก็คือได้ของแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยมิสเตอร์วิกบาดเจ็บก็ไปหาหมอก่อนไปหาหมอแล้วไอซีนหมอเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แม่งนับถอยหลังพอดีเ
เลย5นาทีเลย5นาทีเอ้ย5นาทีก็มีค่าหมอดูกูก่อนด่วนๆด่วนรักษากูก่อนเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวเวลาหมดเย็บได้ครึ่งเดียวได้ครึ่งเดียวผมก็เย็บต่อเย็บต่อเองไอ้อะไรพวกเนี้ยมันเป็นความบันเทิงเป็นความสนุกความตลกที่เราเสพตอนนั้นก็จริงแต่จริงๆน้ำหนักที่เขากำลังให้คือสังเกตว่าทุกคนเนี่ยตั้งแต่ภาค2แล้วตั้งแต่ภาคไหนแล้วตั้งแต่เข้าขยายจักรวาลเนี่ยทุกคนจะยำเกรงต่อไอ้กฎสภาสูงไอ้กฎพวกเนี้ยทุกคนจะเคารพมากไม่ว่าตอนเนี้ยขนาดเนี้ยจะทำเหตุการณ์เนี้ยอยู่หน้าตรงไหนก็ตามมันเคารพกฎเคารพกฎเด็ดขาดเลยแบบก็สุดท้ายก็จบฉากนี้ก็คือทำแบบว่าเหมือนแบบมิสเตอร์วิกมาปล้นนิดนึงเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาอะไรยิงตรงนี้นะตรงตัวปุ้งโอ้ยเออพูดถึงเสียงปืนภาคเนี้ยพี่ชอบเสียงปืนชิบหายเลยชอบแน่นอ่ะแต่ออกมาได้แบบปุ๊บมันเก่งสมองอ่ะสมองมันเก่งๆอ่ะออกมาอาจจะเป็นเพราะงี้ด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะไอ้ผู้กำกับเขาคือทีมสตันนะในแมทริกเขาคือคนทำสตันในแมทริกแล้วก็คิโนรีนี่แหละเป็นคนเสนอเขานะครับมันก็เลยมีความแบบใส่ใจรายละเอียดแบบเฮ้ยซาวขอแน่นๆเว้ยแบบอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเงี้ยแล้วมันปุ๊บปั๊บเหมือนตอนหักคอก็โบ้มันจะมีจังหวะดังโบ้อยู่อ่ะใช่ใช่จะโบ้พอหลังจากรักษาเสร็จปั๊บมิสเตอร์วิกก็ไปเจอมันจะวิ่งคือหนังทั้งเรื่องอ่ะระหว่างสถานที่อ่ะมันคือการเดินวิ่งฝ่าสายฝนอ่ะแล้วเจอคนนู้นคนนี้มองอ่านนึกภาพว่าตอนเนี้ยมิสเตอร์วิกคือค่าหัว14ล้านยิ่งกว่ามังกี้ดีลูฟี่ก็เหมือนกันว่าโชคออกเรือใหม่ๆแพงกว่านั้นเอางี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเป็นที่ต้องการใช่มั้ยว่าคนแม่งจะลากกันหมดอยากได้ผลกูมุอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพูดเป็นฉากๆกันนะมันเหมือนเป็นดันเจี้ยนเหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะพอพูดฉากต่อไปเนี่ยเป็นฉากที่พี่เข้าใจว่ามันคือร้านขายของเก่าใช่ๆๆๆประมาณประมาณไม่รู้ใช่หรือเปล่านั้นแต่ว่าอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าส่วนตัวผมชอบฉากนี้ในเรื่องชอบมันเขาออกแบบคิวบูได้ดีดีสั่นเลยอันนี้เห็นด้วยคือมันเป็นจะพูดว่ามันเป็นซีนแอคชั่นที่โคตรมันครบเครื่องอ่ะจะบอกคำนั้นอ่ะแล้วมันโหดแล้วมันตลกด้วยนะตลกนี่ไม่ได้ภาคไทยนะหมายถึงตัวซาวด์แท็กมันตลกในเนื้อมันมาเลยอ่ะมีการแบบไอ้เชี่ยมันยังไม่กันมีจะมันมีจังหวะแบบว่านั่งจ้องหน้ากันสู้กันแล้วใช่ไหมนั่งจ้องหน้ากันเฮ้ยมีดพื้นเฮ้ยมีดอยู่ข้างนี่หว่าเออเอ้ามึงก็มีนี่ต้องทุบรีบปาอะไรทำดีแล้วจังหวะเนี้ยพี่โอ้โหแม่งเข้าคิวกันมาดีมากอะจังหวะที่ปลาสวนกันอะจอห์นวิกโดนปลาไม่เข้ามั่งก็แม่งจับปลาต่อเลยแบบมันสวนอะตอนนี้แม่งเลงแบบงานเลงช็อตโคตรดีเลยใช่ช็อตดีมันแบบออกแบบมาอย่างดีอะใช่ดูบอกว่าซองมันชิบหายเลยเออแม่งช่วงนี้โคตรมันเลยจบท้ายด้วยขวานปลาใส่บักอะทำให้พี่อยากดูเป็น 3D เลยรู้ป่ะมันน่าจะแบบแง่วงืดอะจิ้มตาเฮ้ยไอ้จิ้มตาน่ากลัวมากอีกแล้วเนี่ยแม่งเป็นอารมณ์เดียวกับตอนที่หักคอนั่นแหละแต่อันนี้คือมันเป็นแบบพอเห็นถางตาปั๊บโหพี่เดี๋ยวก่อนคือถ้าเป็นเรื่องอื่นนะแต่ผมว่าเรื่องนี้แม่งใช้ CG แบบคนเนียนเลยนะเออพวกแผลคือดูไม่ออกว่าใช้ CG อ่ะเหมือนเกินอ่ะปกติถ้าเป็นเรื่องอื่นใช่มั้ยถ้ามีดลงเงี้ยฝั่งนั้นจะปัดออกละแต่เหี้ยนี่แทงเข้าไปโดนล็อกเลยมันโดนล็อกไงผมแม่งแทงเข้าไปในเนื้อทะลุเข้าไปเลยต้องบอกว่าไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าคอมโพสิชันถูกป่ะมันมีการใช้ CG ช่วยแหละถูกป่ะบ้านในมีดในแผลในอะไรก็ตามในแอคชั่นช่วงที่แทงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เนียนนะคนเนียนเลยอ่ะเนียนแบบเนียนจัดเลยอ่ะพอหมดฉากนี้ปั๊บเนี่ยร้านมาร้านที่เขาแบบมันจะเป็นแบบขี่ม้าอ๋อเป็นชอบอะไรนะเที่ยงตกมาแล้วมาตกมาคิดได้ไงวะนี่คิดได้ไงวะคีเอทที่หายเลยอ่ะคีเอทที่หายเลยอ่ะตกมาแล้วสังเกตว่าเวลาเล่นอ่ะรีแอคของคนที่โดนรับอ่ะคอตั้งเด้งขึ้นขอหักเดียวเลยอ่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะซีนม้าเนี่ยสำหรับพี่แม่งเริ่มแล้วเริ่มมีความรู้สึกว่าเยอะไปมันคือตอนที่สู้ในร่างของเก่าอ่ะเราพีคสุดเลยอารมณ์มันพีคสุดเลยอ่ะแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนเรามีความรู้สึกว่าอ๋อเขาเริ่มจะผ่อนเราแล้วเขาเริ่มจะผ่อนเราแล้วมาสู้ที่ม้า 4-5 คนล็อกกัน 2-3 ทีงอกหักตายงอกหักตายใช่ไหมว่าเราเริ่มมันยังสนุกอยู่แต่มันเริ่มมีกราฟที่แบบกูเริ่มเห็นกราฟตรงแล้วมันเริ่มลงหลังจากนั้นก็คือขี่ม้าออกไปแล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาอันนี้พี่ชอบมันเท่ดีทำสวยแบบอัดโป๊ะๆหลบๆเพี้ยมีความไม่เมคเซนส์บ้างไม่เมคเซนส์บ้างแต่เท่เท่อะไรก็เท่ไว้ก่อนแต่ช่วงขี่ม้าเนี่ยเอาจริงๆนะสำหรับพี่อ่ะบรรยากาศมันยังดูแปลกๆไปนิดนึงนึกภาพว่าตอนที่ขี่ม้ามันจะเป็นรถจอดกันเต็มๆรถติดถูกไหมแต่เว้นช่องตรงกลางไว้อย่างสวยงามแล้วไม่มีคนเดินชุลมุนมันก็ดูแบบว่าโอเคแหละมันเป็นการถ่ายแหละแต่ว่านึกภาพว่าเวลาเราดูเราจะรู้สึกว่า
อ๋อโอเคโอเคโอเคคนคงหนีไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ขอพูดด้วยขอพูดนิดนึงคือระหว่างทั้งเรื่องเลยทั้งเรื่องตั้งแต่ดูมายิงกันตรงหน้าแบบร้านสถานีรถไฟเหี้ยเลยไม่มีคนตกใจเลยเว้ยปังเสียงมันดังปังกีคอทิ้งศพร่วงเหมือนเขาอยากให้เห็นว่ามันอยู่ในสังคมที่แบบโลกที่มันมืดอะเออโลกมันแบบมันมืดแล้วอะเป็นคนแม่งเฉยแล้วเออทีต่อไปก็คือเขาไปหาคนที่รับเลี้ยงเขาที่เคยพาเข้ามาเข้าวงการเนี่ยเออเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ไอ้จอห์นวิกตอนที่สู้มันอย่างนี้มันอย่างนั้นอ๋อมันโตมาจากที่นี่นะมันฝึกที่นี่มาแล้วก็ใช้ไอ้ตั๋วทองคำที่เป็นแม่กางเขนเออเคยได้ตั๋วไว้มีพระคุณกันไว้แหละสาเหตุที่มาหาไอ้เจ้คนเนี้ยที่มาเนี่ยเขาจะหนีข้ามประเทศคือตอนนี้เป้าหมายของจอห์นวิกก็คือจะไปหาผู้ที่มีอำนาจเหนือสภาสูงอ่ะช่วยเขาใช่ใช่มันจะมีคนพูดอยู่ว่าไอ้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าเหี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยจอห์นวิกเนี่ยต้องการจะไปหาตรงนั้นเออว่าช่วยกูด้วยไม่ไม่รอดไปไหนไปคาซาบังกาเราก็จะเห็นแล้วว่าคราวเนี้ยมาในเค้าเรียกว่าฟีลลิ่งสู้กับอาหรับมั่งตรงหัวตรงนี้หนังมันเปลี่ยนโทนแบบเปลี่ยนโทนมากเปลี่ยนเป็นโทนที่กูไม่เคยเห็นมาก่อนในตอนนี้คือตอนวิกปกติมันจะอยู่ในเมืองเหมือนกับกอตแธมอ่ะมนต์ๆมืดๆแต่นี่มันไปอาหรับที่แบบมันดูแบบจากภาพที่มันดิบๆก็กลายแบบเดินทะเลทรายเป็นทีมแล้วก็ไปเจอคอนติเนลอีกสาขาหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะคล้ายๆกันคล้องเดียวกันมันเหมือนเป็นแฟรนไชส์ไงเป็นเขาอยากเปิดจักรวาลแบบอย่างตอนที่ไปตอนวิกไปหาไอ้ไม้กางเขนอ่ะก็คือได้เห็นว่ามันมีสถานที่รับเลี้ยงตอนที่ไปอาหรับอ่ะเขาก็พาชมสถานที่แบบเขาผลิตเหรียญที่ไหนผลิตปลาที่ไหนเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นการแบบเห็นจักรวาลว่ามันมีระบบอย่างนี้อยู่ประมาณนั้นแหละพี่ถึงบอกว่าภาคเนี้ยมันเหมือนเป็นการแบบว่าขยายให้มันเห็นชัดเจนขึ้นเพื่อที่เขาจะทำอะไรต่อไปนะมาตรงเนี้ยประเด็นเดียวคือมาหาโซเฟียลาไม่ใช่ลาชีวิตของลาตัวละครตัวเนี้ยมันมีความผูกพันกับเพลงตั้งแต่อดีตเคยทำสัญญาเลือดกับจอห์นวิกให้จอห์นวิกอ่ะพาลูกสาวเขาเอาไปแอบหนีไปก็เลยมีสัญญาเลือดจอห์นวิกก็เลยเอาสัญญาเลือดเนี้ยมาทวงว่าทวงว่าให้พากูไปหาพี่หน่อยอ่ะสุดท้ายแล้วก็พาไปแหละก็คือตัวโซเฟียเนี่ยพาไปหาคนคนนึงที่มีอำนาจเนี่ยในเขตนั้นน่ะเพื่อจะนำทางว่าไอ้ผู้เฒ่าเหี้ยนั่นน่ะอยู่ไหนเพราะไอ้เหี้ยเนี่ยรู้ระหว่างนี้มันก็จะเหมือนในเกมอ่ะพาไปชมสถานที่ที่นี่ไม่มีโจรเยอะเลยแล้วก็พาไปห้องหัวหน้าหัวหน้าก็บอกไกว่าตอนวิกต้องเดินไปยังทะเลทรายเดินให้เมื่อยไปเลยเดินตายอ่ะเดินจนหมดลมหายใจถึงจะเจอได้คำตอบคือหนังได้จบตรงนี้ก็ได้นะแต่เสือกมีซีเควนซ์ยิงกันเฉยเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ผู้กำกับอย่างกูเนี่ยกูคือโอ้โหดีเรคเตอร์ทีมสตันเลยนะไม่ได้จบมาอาหรับแล้วมันต้องมีผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่มันต้องมีสั่งหมามีต้องมีกันบอกว่าตอนสั่งหมาเป็นไงอ๊บแล้วมันแบบเห็นปุ๊บระหว่างกระโดดโดนกัดอ๊บไปที่โคตรเก่งเออเท่ดีนะมันคือการประยุกต์ใช้ได้แบบเท่เลยอ่ะพอผ่านฉากแอคชั่นนี้ไปอ่ะโซเฟียก็พาไปแวะนิดนึงอันนี้ขอชอบไอ้ตอนโซเฟียที่หมาโดนยิงปุ๊บแล้วไอ้นี่มันแค้นบอกยาตอนนี้บอกยาขอร้องยาก็บอกก็มันยิงหมากูอ่ะเออผมเข้าใจดีผมเข้าใจชอบแล้วก็โซเฟียชอบพาไปส่งเทสไซก็โซเฟียก็หิวน้ำเพราะว่ากินน้ำแล้วน้ำคนตีนเหมือนกับว่าคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือโซเฟียลาก็โซเฟียลาอะไรลูกโซเฟียเนี่ยมันบอกแต่แรกแล้วว่าคือมันเนี่ยวางมือแล้วจริงๆแล้วอ่ะที่มันทำงานอยู่เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมันวางมือแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่พอใจอ่ะแต่สุดท้ายก็มาส่งแหละจอห์นวิกมันก็เดินแต่มันจะโดนผลกรรมด้วยนะตามที่มันทำอ่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังเล่าไปเรื่อยเราจะรู้เลยว่าใครที่เคยช่วยจอห์นวิกไว้อ่ะแม่งจะโดนไอ้ตัวนั่นน่ะไล่เก็บเหมือนกับตัวราการเหมือนจอห์นวิกเขาเน้นคำนี้เรื่องว่าคำว่า consequence consequence เขาพูดทั้งเรื่องเลยนะผลกรรมกับทุกอย่างทุกการกระทำมันมีผลกรรมหมดอ่ะหลังจากเดินลงทะเลทรายไปเรื่อยๆจนสลบไปสภาสงฆ์ก็มาเก็บเข้าไปจริงมันเปลี่ยนฟีลผมเลยจากเดิมคิดว่าคนสภาสงฆ์แต่วันนี้ท่านต้องแบบว่าต้องนั่งอยู่บนใหญ่แต่จริงแค่อาหรับในทะเลทรายทำไมเจ้าถึงมาที่นี่เป็นพวกหนังการ์ตูนที่แบบหลับสุดท้ายแล้วก็คือเขาก็จอห์นวิกก็เฉลยว่าที่ยังอยากมีชีวิตอยู่เพราะยังอยากจดจำความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเมียไว้ตรงนี้ผมว่าบทมันแปลกอะก็พี่บอกว่ามันคือทั้งเรื่องแม่งแบบการตัดสินใจมันจะดูแบบมึงแปลกๆมึงแปลกเว้ยในความคิดผมตอนแรกนี่ว่าที่จอห์นวิกแม่งจะอยู่ต่อเหมือนกับกูไปกิฟต์เอาพาร์คโลกอะฆ่าไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบแม่งแค่กูต้องอยู่ต่อเพื่อจะได้จดจำเมียไว้ที่เลยมองว่าทั้งเรื่องตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ภาคแรกข้อสามข้อสามเนี่ยมันเขาขายความเวียดจิ๋วหายเลยตัวละครในเรื่องจะคิดแบบหรือว่าจริงๆแล้วอะในใจลึกๆอะเข
คือจอห์นวิกอ่ะมันไม่ได้สนอะไรอยู่แล้วเว้ยมันต้องการจะล้างแค้นแหละแต่สิ่งที่พูดเพื่อเอาตัวรอดหรือเปล่านึกภาพว่าตอนภาค2อ่ะมันก็ยอมอย่างแบบนี้ทีนึงแล้วนะแบบว่ายอมทําให้คือจําใจยอมเอากูทําให้ก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยกูอยากทําภารกิจให้จบๆเพื่อฆ่ามึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอาจจะเป็นฟีลลิ่งเดียวกันหรือเปล่าไงคาดเดาว่าไม่น่าใช่นะเขาตามนี้ก็จะไปฆ่าไอ้นั่นจริงๆนะใช่ใช่ใช่หัวหน้าคอนติเนนทัลใช่อย่างแล้วก็ตอคือว่าตุลาการก็มาที่โรงแรมคอนติเนนทัลแล้วก็บอกว่ามึงจะทำผิดกฎนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตุลาการแม่งไล่เช็คบิลเปิดผมว่าช่วงนี้เส้นเรื่องแม่งแบบเหนื่อยอะเหนื่อยมากแหละมันเล่าคือมันก็ไล่ลงโทษแต่ละคนที่เคยช่วยจอห์นวิกไว้อะใช่มันก็ตอนนี้มันเปิดตัวนี่ด้วยสมุไรจับสั่งเลยมันเปิดตัวจับสั่งมีคนบอกจับสั่งเปิดตัวนินจานินจาไปฟันมอร์เฟียสว่ะไปฟันมอร์เฟียส7 แผลสิ่งที่พี่เอพี่ตกใจสุดคือแม่งหลบอยู่ตรงมุมข้างบนเว้ยแล้วแม่งมืดๆแล้วแม่งแทงออกมาฟุบพี่อุ้ยเหี้ยแล้วเนี่ยไอ้กระสุนไปกี่นัด7นัดนะก็7แผลเป็นการลงโทษใจคือตายแล้วมึงตายแน่นอนตายแน่แน่ลงนอนอย่างนั้นตอนนั้นจำดีก็กลับแล้วได้รับคำสั่งจากสภาสูงที่โคตรสูงแล้วกลับมาเพื่อจะมาฆ่าไอ้หัวหน้าคนนี้ในเท่าใช่ใช่ใช่วินสตันแล้วพอถึงปุ๊บวินสตันก็บอกว่ากูมีข้อเสนอให้มึงอีกอันนึงให้รวมมือกันกำจัดสภาสูงเพราะมันเล่าให้ฟังว่ามันเนี่ยโดนบังคับให้ออกจากผู้จัดการคอนเทนเนอร์ท่าสาขานิวยอร์กเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าช่วยไว้ทำผิดกฎทำอะไรก็ว่าไปแล้วแต่แล้วมันก็เหมือนกับว่าคุยกันว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยจะก่อสงครามหรือว่ากันไปใช่ป่ะสุดท้ายพระเอกก็อ่ะเอาด้วยยอมเอาด้วยเอาด้วยเอาที่ไปชอบซีนนี้คืออันนี้มีจับสั่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าจอมบิ๊กแวะนิดนึงเว้ยจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยมีความผูกพันกับคอนเทนเนอร์ท่านิวยอร์กอยู่พอสมควรสังเกตว่าพระเอกอ่ะตอนแรกฝากหมาก็ฝากที่คอนเทนเนอร์ท่านี้ใช่เพราะไว้ใจไงไว้ใจก็คือตอนมีช่วงนึงที่ก่อนหน้าที่จะมาถึงโรงแรมเนี่ยไอ้ทับสั่งเรียกขี่มอเตอร์ไซค์ได้ล่ะนะแล้วแม่งเด้งมาแปะตรงนั้นพอดีคอนเทนเนอร์ท่าพอดีจับพื้นเฮ้ยแม่งฮาดีชอบไม่ยิงกันในเขตแล้วเข้าไปก็เรามารู้ว่าทับสั่งเป็นแฟนคลับจอวิกตอนนั้นคือเปลี่ยนโทนเปลี่ยนโทนแบบสมมติว่าตอนแรกโหดมากดีก็เฮ้ยผมมาเป็นแฟนคลับคุณนะมาแล้วน่ารักเลยเฉยว่ะดีเคนูรีฟต้องบอกอ๋อผมก็เป็นแฟนคลับบีนเคนครับได้ดูนะโอนิกีรีผมก็เต้นได้เหมือนกันโอนิกีรีเพราะร่วมมือกันจะสภาสูงอ่ะใช่ฉะนั้นสภาสูงก็ยกนักรบชุดเกาะนักรบประมาณยิงไม่เข้าใช่ใช่ใช่ก็บอกตอนนี้ว่ามึงยิงไม่เข้าหรอกต้องเป็นกระสุนแบบนี้เท่านั้นด้วยความที่กูจะเอาที่นี่เล่นแล้วมึงทำผิดกฎโทรไปยกเลิกก่อนยุบเลิกอนาเขตแล้วแม่งก็ยิงกันซีนนี้แม่งโคตรมันจะมีถ้ามีความที่จอมยิงไม่เข้าปึ้งแม่งพยายามยังไงคอยิงเออเนี่ยที่พี่บอกว่าเฮ้ยเออมันเริ่มมันอีกแล้วมันเริ่มแบบพีคเหมือนตอนแรกกับพีคขึ้นมาอีกแล้วมันจอมยิงเหมือนเขารู้ว่าจอมยิงแม่งเก่งโคตรอ่ะเขาเลยสร้างศัตรูที่แม่งเก่งกว่าของเต็มกว่าขึ้นอีกทีอะไรยิงไม่เข้านะไอ้ปืนเห็นไอ้ปืนยาวไหมที่เอามาที่ไม่รู้รุ่นอะไรเหมือนกันแต่ว่ายิงแม่งโป๊ะแล้วแม่งไม่เข้าอ่ะมันถูกต่อยอ่ะโดนต่อยเหมือนโดนปลาเกียวต่อยอ่ะพวกไอ้พวกที่โดนยิงอ่ะแม่งลุกขึ้นมาก็พวกพูดแต่แมกกาซีนแม่งเต็มตัวจริงนะแม่งพกแบบ 4-5 แถวอ่ะนึกภาพว่าเอามาเยอะขนาดนั้นอ่ะพอหมดไอ้พวกเสร็จแล้วมันจะมีฉากพอยิงไม่ได้ปั๊บพระเอกคิวลิฟแม่งจับขอแล้วรอดหมวกกันน็อกรอดหมวกกันน็อกเปิดเลยเฮียกดรอดหมวกกันน็อกผมชอบที่มันมีความเกมอ่ะไอ้ห้องที่มันเก็บปืนอ่ะมันเหมือนกับห้องเซฟโซนเออเหมือนเซฟโซนใช่สู้เสร็จโอเคเสร็จปุ๊บก็ต้องมารีโหลดรีโหลดคนชอบแบบตรงเนี้ยมันมีจังหวะนึงที่แบบว่าวิสตันเอาลูกอสุนอีกเออเดินกลับมาสมัยนั้นไอ้อะไรไอ้โรนก็บอกว่าเปลี่ยนปืนต้องปืนนี่ปืนคือความรู้สึกพี่อ่ะเหมือนจอห์นวิกอ่ะกำลังจะบอกว่ามันยิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้าแต่ไม่ต้องพูดไอ้พ่อบ้านอ่ะเดินเข้ามาไม่มันเดินเข้ามาปั๊บจับลูกอสุนวิกเนี่ยเจาะเกาะคือมึงไม่ต้องพูดกูเจอเหมือนกันเนี่ยเจาะเกาะแล้วกูไปหยิบปืนมิสเตอร์วิกก็อ๋อลูกซองเนี่ยโอเคหยิบปืนโอ้ปืนที่นี่แม่งยิงปุ๊บตัวหายเลยปุ๊บโบว์หัวหายครึ่งนึงเลยเออหัวไอ้ปืนที่โคตรแรงอ่ะแล้วอีกอย่างนึงคือด้วยความที่คิโนรีฟเขาเป็นคนที่เวลาเขารับบทบาทอะไรเขาค่อนข้างเต็มที่มาเล่นซีนแอคชั่นเนี่ยเราก็จะเห็นสักพักแล้วว่าแม่งฝึกมาพอสมควรอ่ะแล้วมันทำให้แบบว่าเวลากล้องอ่ะมันเข้าแคบที่เขาอ่ะแล้วเขาเกิดแอคชั่นในการยิงรีโหลดกระสุนอะไรก็ตามอ่ะมันสามารถทิ้งได้เลยแล้วรู้สึกว่าโอ้เชี่ยเท่ชิบหายยิงแล้วมันมีความปืนแล้วเออใช่ๆสวยปั้นแล้วชอบที่เขาแบบให้รายละเอียดตรงเนี้ยแล้วทำให้ดูเท่ได้ให้ดูเท่เลยนะใช่ใช่เหมือนภาค2มันก็จะมีการเล่นเออที่แม่งเล่นกับปืนแล้วแม่งแบบมีการแบบ
ชักดูเดียวอ่ะสุดนึงสุดแล้วเออแล้วก็มันตึงๆชักนั่นนี่คือชักแล้วก็เปลี่ยนลูกสุดเสียบพี่อะไรมันจะมีแบบเทคนิคที่เขาแบบเออชอบที่มันอะไรเขาใส่กระสุนนะเรื่องอื่นเขาใส่พี่จ้าตอนนี้อะไรเท่เท่พี่ไปดูในคลิปเลยเว้ยมันเป็นเขาเรียกฝึกอะไรคอมแบทคอมมานโดที่อะไรของเขาอะที่แม่งจับลูกกระสุน 4-5 อันแล้วก็เออแล้วมีตลกอยู่หนึ่งจังหวะที่ลงไปในสระน้ำอ๋อบองต้องมีต่ออะไรต่อจังให้ใครกดตอนนี้เหมือนบอกว่าต้องอย่างนี้เว้ยเพื่อนบุกบุกแล้วเลือดแม่งก็ทีถ้าตอนนี้เราพุ่งขึ้นมาเจอโจรดำลงมาหยิบปืนดำลงมาหยิบปืนเจอจ๊อบซังเจอจ๊อบซังกับจ๊อบซังนึกว่ามิสเตอร์วิกลงไปปั๊บหยิบบัตรจับมือขึ้นมาจ๊อบซังครับบัตรจับมือจริงๆแต่พอจบช่วงนี้ปุ๊บอะแล้วตอนนั้นผมเกลียดเลยอะเป็นปะคือต้องบอกว่าพอจบจากเนี้ยปั๊บมันขึ้นไปสู้ในห้องกระจกแล้วมันกลายเป็นมันเปลี่ยนโทนเป็นสู้มือเปล่าอะเหมือนหนังจีนอะคือความรู้สึกพี่อะมันเหมือนฟิลเราดูแบบยิบมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่สำหรับพี่รู้สึกว่ามันแบบนึกภาพว่าในซีนเนี้ยอีก2คนอะไอ้2คนที่เป็นมาเลยอะเรารู้สึกได้ว่าเขาแม่งแบบโอ้โหแม่งหัวหัวหัวควงนี่ควงนะนี่คือควงกูทำท่าควงนะมีหัวมั่วเป็นแฟนคลับแต่มั่วเราคิวลีฟไม่ได้เป็นสตันเขี้ยวขนาดนั้นอ่ะมันก็จะแบบเหมือนฟิลมวยปั้มนิดนึงใช่มันจะโยงนิดนึงอ่ะมีจับแบ็คซูเปอร์เคทีนึงปั้งไปทีนึงสังเกตว่าซีนเนี้ยคือคิวลีฟดูดรอปลงไปสำหรับผมอ่ะคือบอลไฟมันควรจะเดือดป่ะมันจะเดือดแต่มันนั่งเปลี่ยนโทนไปแบบปล่อยไปปล่อยมุกไปอ่ะพี่เข้าใจป่ะมันกลายเป็นคอมเมดี้อ่ะมันใส่พี่ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ด้วยคือด้วยความอีกฝั่งอ่ะเป็นแบบทีมสตันทักษะมันค่อนข้างสูงอ่ะแต่ละคนคือแบบเรนเดนชั่นใช่แล้วคือคิรูรีฟอ่ะโอเคเว้ยคิรูรีฟเป็นพระเอกคิวบูก็จริงแต่เขาไม่ได้มาจากสตันเขาไม่ได้แบบเคี่ยวเหมือนพวกเจ็ตลีพวกอะไรอย่างนั้นอ่ะถ้าสู้ไอ้สองคนเนี้ยถ้าสู้กับเจ็ตลีเราจะรู้สึกว่ามันจะเสมอกันมันดูเท่ากันเนาะป๊อกแบบมันเออมันดูกระดูกเบอร์เดียวกันแต่ดูแล้วนะมันผมดูออกว่ามันก็เพราะอ่อนให้อ่ะเพื่อให้เล่นกับคิรูรีฟแล้วความรู้สึกพี่อ่ะเหมือนคิรูรีฟรอจับซูเพกอย่างเดียวคือแบบทุ่มอย่างเดียวเลยมึงอย่าเผลอนะจับซูเพกจับซูเพกแล้วก็ตอนหลังก็คือที่พี่รู้สึกกับตัวบอสตัวเนี้ยพี่รู้สึกว่ามาทำไมยังไงมึงก็แพ้มึงไม่เห็นข้างล่างอ่ะมึงตายกันเป็นเบื่อมันฆ่ามากี่ล้านคนแล้วไอ้สัตว์กับไอ้เหี้ยโอโลกันเดิมกระจอกเลยอ่ะมันดูไม่มีภาษีเหี้ยอะไรทั้งนั้นอ่ะจริงๆนะการจะฆ่ามิสเตอร์วิทย์ณปัจจุบันนี้นี่พูดแบบเพ้อเจ้อไปเลยนะมึงต้องมีเซรั่มแล้วซุปเปอร์ฮิวแมนซุปเปอร์ตัวไอ้ซุปเปอร์ส่วนเยอะมันก็ไอ้ตัวอย่างใหม่ไอ้ฮอปแอนชอที่ฉีดต้องอย่างนั้นแล้วอ่ะนั่นแหละก็คือว่าเขาก็สู้กันไปจนชนะ2คนไปเจอกับจ๊อบซังข้างบนเสน่ห์ของจอนวิลสันผมอ่ะมันคือการสู้ที่แบบถ้ามึงพลาดนิดเดียวคือมึงตายเออใช่แต่ช่วงนี้มันดันเปลี่ยนโทนเป็นแบบอ่อนให้อ่อนให้เพราะคุณแฟนคลับเว้ยแต่ข้าจำไอ้ที่มันอะไรเงี้ยจำตอนที่สู้ได้ป่ะที่มันพระเอกไปฆ่าไอ้สภาสูงที่ผู้หญิงที่เป็นพี่สาวอ่ะแล้วต้องสู้กับไอ้โรสเนี่ยมันจะมีความแบบคือจับปุ๊บจับมีดมาเออคนแล้วมันแบบปุ๊บปั๊บมันอย่างนั้นน่ะยางสายฝนอ่ะแล้วมันผลักตัวเองไปอยู่คนละฝั่งกับรถแล้วมันตุ้ง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 นึกภาพป่ะถ้าว่าอย่างนั้นนะอะไรคือฆ่ากันแบบว่าไอ้เหี้ยนั่นมีเป็นบอสไฟที่มีประสิทธิภาพกว่าบอสไฟภาคนี้อย่างที่พี่บอกไปเว้ยคือมันเหมือนกับว่าเวลาพี่ดูพอมันเป็นซีนไฟชัดเจนอะสำหรับพี่อะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ความรู้สึกคือจอห์นวิกมันไม่ใช่แบบนี้จอห์นวิกมันไม่ใช่มาแบบอ่ะโอเคนะต่อย3รับ1ต่อย2รับ1ต่อย3 4 5แล้วกลิ้งวนหน้าเตะข้างหลัง1นึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันต้องมีอาวุธประยุกต์กับความประยุกต์ไม่ผมว่าพุ่มกับพอลองก็ไม่ใช่เหมือนกับเขารู้แล้วว่าจอห์นวิกมันคือกันฟูอยู่แล้วใช่อันนี้ตัวคำถามว่าเฉยๆนะว่าพี่มีความรู้สึกว่าด้วยความที่พูดกับคนนี้นึกภาพว่าเขาเป็นกำกับคิวสตันมาก่อนนะเขาน่าจะมีอะไรที่อยากจะทำในหัวเยอะนึกภาพคนที่ทำมันน่าจะมีเรฟเฟอเรนซ์ที่แบบเฮ้ยกูอยากจะทำเว้ยแต่ว่าสองภาคที่แล้วอ่ะเออมันประสบความสำเร็จแล้วอ่ะกูขอลองอะไรกูขอใส่อะไรมันอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวที่เฮ้ยชอบฟิลหนังแอคชั่นฮ่องกงหรือเปล่าใส่ให้มันชัดเจนแม่งเลยอะไรเงี้ยอยากเห็นภาค4นะอยากเห็นความประยุกต์พี่ไม่อยากเห็นพี่อยากให้เขาไปสักทีอ่ะใจเย็นดิพี่ไม่อยากเห็นแล้วอ่ะเบื่อนี่อยากเห็นมันใช้แบบใช้หมอนฆ่าใช้เหี้ยอะไรฆ่าแบบเอาตะเข็บทิ่มตาแบบเอาประยุกต์ใช่มั้ยประยุกต์นุ่นจมูกอะไรเงี้ยเออประยุกต์ไม่ใช่ประยุกต์นะต่อยกันนานเกินต่อยกันนานจริงต่อยกันจนผมแบบเบื่ออ่ะจริงอย่างที่มันโฟกัสจนกูแบบเราคือเนี่ยเหมือนกันผมแบบเฮ้ยอาการเดียวกันเลยมันไปอย่างนี้เริ่มแล้วเมื่อจนหัวผมคิดเรื่องอื่นแล้วแบบเบื่ออ ย่าภาพมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าอย่างนั้นน่ะมันต่อยกันอย่างนั้นเลยพี่อยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ตอนจบอ่ะพี่นึกถึงแคร์ชิบหา
ายเลยผมนึกถึงแคร้งมันเนืองๆอ่ะผมว่าตอนนี้เขาพยายามจะเปลี่ยนโมเดลให้เหมือนฟาสอ่ะเหมือนยิ่งนับภาคอ่ะมันยิ่งพรีวิวความเวอร์ไปเลยเพราะผมลองย้อนดูภาคแรกอ่ะมันไม่น่าจะมาถึงขนาดนี้ได้ใช่ใช่เขาคิดว่าพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้เหมือนกันอุ้ยรูดเข็มขัดมาไม่มีอาวุธใช้เข็มขัดก็ได้เว้ยแม่งพันมือข้างนึงแล้วก็แบบโอ้ทุ่มจักคิดว่าภาคแรกมันไม่เก่งขนาดนี้นะคนเดียวกันหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องมีคนมาบอกว่าเอ้าพี่ก็ภาคแรกอ่ะเขาเพิ่งกลับมาจากในวงการไงเพิ่งคัมแบ็คไงพี่เพิ่งคัมแบ็คเพิ่งปัดฝุ่นพี่มาแล้วไงมาเต็มตัวแล้วพี่พี่รู้จักอดีตไม่ดีพอดีรู้จักไม่ดีพอหรอกนะสรุปก็คือพาสูงคิดว่าสมมติได้แล้วก็เลยเสนอให้คนนี้เท่าว่าโอเคหยุดดีกว่ากูหยุดให้กูยกโทษให้แต่ว่าต้องแบบเหมือนกับเจรจาว่ากูจะได้ทำงานต่อแต่อยู่ภายใต้จะอยู่ภายใต้กฎมาถูกไหมแล้วก็บอกว่าแล้วจอมบิ๊กเอาไงตกใจที่ภายแล้วมันยิงอ่ะไอ้เนี่ยยิงไอ้วินตันโคตรเฮี้ยเลยแต่ว่าเฮี้ยก็ได้อันนี้มองในฝั่งมุมคือมันช่วยให้หนีไปเหมือนหนังไม่บอกชัดเจนว่าไม่ชัดเจนหนังมันไม่บอกชัดเจนแต่ว่าอันเนี้ยพูดกันตามตรงนะพี่แค่มีความรู้สึกว่าระยะเท่านั้นน่ะถ้าจะยิงหัวก็ไม่พลาดใช่มันพยายามจะยิงเกาะเว้ยมันยิงตรงเกาะอย่างเดียวเลยแต่นึกภาพป่าวว่าน้อยคนมากที่จะยิงหัวกันในเรื่องนี้ยิงตัวกันตลอดอ่ะมีจอห์นวิคคนเดียวมั้งที่ยิงหัวคนอื่นบ้างบางนัดอ่ะไม่มีใครยิงหัวจอห์นวิคเลยเว้ยในเรื่องเนี้ยไอเหตุผลตรงเนี้ยมันก็เลยก้ํากึ่งแบบคิดไม่ได้อ่ะมันจนมาถึงตอนจบนะเหตุผลไม่ได้อ่ะตอนจบที่ว่าตุลาการมาเดินบอกว่าของคุณน่ะเปิดตามปกติแล้วนะแล้วว่าแต่จอห์นวิคหายไปหายไปไหนเป็นไปไม่ได้มันจะรอดได้ดิเราตัดไปสรุปก็คือไอ้แก๊งอะไรยาตกแก๊งใต้ดินแก๊งโนบิลาก็จับจอนอีกไปก็กลายว่ามันยังไม่ตายโดนจุดแผลเองอยู่โดนมอร์เฟียสช่วยแล้วเดี๋ยวมอร์เฟียสก็จะเสียบตืดแล้วเข้าไปในมอสิกอันเดอร์เวิลด์มันก็ประมาณว่าโอเคกูจะล้างแค้นสภาสูงกับมึงนะจอนวิกอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดจบแค่พี่ชอบคำสุดท้ายที่บอกว่าถ้ามึงไม่รีบฆ่าจอนวิกในเนี้ยมึงกับกูจะนอนไม่หลับแน่ๆเพราะว่ามันจะมาตอนกลางคืนแล้วย่องมาฆ่าเนี่ยพี่บอกเลยนะจบภาคไทยไม่น่าใช้คำว่าปี๊ดภาคไทยเนี่ยจอนวิกทำไมครับหนังปี๊ดไหมคำนี้เลยอ่ะภาคมอร์เฟียสนะนึกภาพมอร์เฟียสหนังปี๊ดไหมหนังปี๊ดเปล่าแล้วจอนวิกแม่งก็ลุกขึ้นมาฉันโคตรปี๊ดเลยอะไรวะพี่รู้สึกว่า whatอะไรวะในซาวแท็กมันบอกว่าแค้นใช่ไหมล่ะไม่มันใช้คำว่าในซาวแท็กมันโกรธในโกรธไหมอะไรประมาณนั้นอ่ะมันคือเป็นเหมือนการแต่ว่าไม่ใช่ปีได้แน่แต่มันเหมือนเป็นการพี่เข้าใจเลยมันเป็นการแบบถามว่าโกรธไหมคือไอ้คำเนี้ยมันเหมาะกับแบบในสถานการณ์ที่แบบมันและหาอันนี้คือความแค้นแล้วนะเว้ยเนี่ยความรู้สึกเหมือนเขามองว่าภาคนี้แม่งปล่อยมุกกันเยอะด้วยแหละเขาเลยปี๊ดก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าภาคเนี้ยด้วยความที่ต้นฉบับมันมีความคอมเมดี้อัดเข้ามาด้วยนะเล็กน้อยนะไม่ได้มากมีอะไรที่ฮาไหมที่ว่าฮาก๊ากอะไรแบบมุกของไทยของไทยภาคไทยโอ้ของไทยมีนี้เลยไอตอนที่ไอสองคนที่มาเลเซียที่แม่งโคมิคทุกอ่ะมันหลังจากที่สู้ครั้งแรกนะมันจะมีดาบมาใช่ไหมแล้วพอมิสเตอร์วิกคว่ำไปแล้วปั๊บมันวางดาบแล้วก็ก็ตีวิตามินเสียงมันจะแบบเล็กๆหน่อยเสียงเล็กๆหน่อยก็ตีวิตามินเสียงตัวประกอบเนี่ยเสียงตัวประกอบในพันธมิตรอ่ะวิตามินนายช้าลงเยอะเลยจะพิมพ์แล้วแล้วมันจะมีคำหนึ่งสองคนเนี้ยพูดเองมันจะมีช่วงพักวิตามินแม่งกองอยู่ข้อวิตามินช้าเยอะเลยนะเนี่ยฉันว่าเอามาทาแก้หวัดดีกว่าอะไรเงี้ยเล่นมุกเป็นวิกวาบุรับพี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ถึงบอกไปในความรู้สึกนี่ถ้าใครดูนะพี่ถึงบอกไปในความรู้สึกว่าเขาเล่นมุกเยอะเกินไปถ้าเราจะเอาทรงนี้จริงๆเราจะเอาหาจริงนะแต่ว่าผมดูซาวแทงเขาอยากให้ฉากนี้มันฮาแล้วนะใช่แต่ว่าไม่ฮาเท่านี้นะไม่แต่ว่ามันไม่ควรจะมีประโยคที่ว่าเอามิสเตอร์วิกมาทาจมูกแก้วันอ่ะมันต้องบอกเขาว่านี่ไม่ใช่หนังตัวจริงๆแล้วนึกภาพว่ากูเจอมุกแบบนี้มาจริงๆมันมีอีกแต่จำไม่ได้แล้วแต่มุกเนี้ยเด่นสุดเลยแล้วตอนจบแม่งมึงปี๊ดไหมมึงเพิ่งวิกวาโบรับเมื่อกี้แล้วนี่ปี๊ดไหมถ้าโจชิงฉือโผล่หน้ามาหรือฉันลงโผล่หน้ามากูว่าโอ้ยรัดอัลทีหรือว่ารัดอัลโฟเนี่ยเฉลิมเฉลิมให้ภาคสี่จะมีนะเขารอพันธมิตรรอนะตอนนี้ไม่แต่ว่าพันธมิตรภาคอย่างนั้นน่ะสนุกนี่ยังไม่สรุปเรียบร้อยก็คือตอนจบก็คือนกพิราบเนี่ยชวนไปตีกับสภาสูงก็ปี๊ดไหมไงปี๊ดก็ปี๊ดก็นอนเลยภาคสี่มาแน่ไม่ต้องห่วงคือตอนแรกเขาโปรโมทว่าอันเนี้ยไอ้พวกทางเมเจอร์ที่เขาเขียนไว้ไม่รู้เมเจอร์หรือพวกเพจหนังมั้งเขียนว่าภาคจบเราค่อยไปก็คิดว่าจบแน่ไม่จบไม่จบเว้ยไม่มีทางแล้วดูท่าจะไปอีกหลายภาคเลย
ผมว่าเป็นการฟาแล้วเออมันจะมีสองนะล่าสุดก็ประกาศซีรีส์คอนติเนนทัลแล้วอ๋อสักพักก็ใช่แยกแต่รู้สึกว่าที่อยากดูมากกว่าเดอะฟาสก็เพราะว่าฟาสมันค่อนข้างจะแบบโลจิกมันแปลกกว่านี้นิดนึงอ่ะฟาสมันออกแนวแบบฟักฟิสิกส์เลยเออฟักฟิสิกส์ก็ไม่เอาเหี้ยอะไรละแต่นี้มันยังโอเคมันยังมีความแบบเดอะล็อกจับตอร์ปิโดคำว่าตอร์ปิโดนี่คือยิงจากเรือดำน้ำนึกภาพว่าตอร์ปิโดที่ยิงจากเรือดำน้ำที่ถล่มเรือเดอะล็อกมันซื่นเบนทิศเบนมึงคือใครเนี่ยฮักยังเหนื่อยนะกูว่าฮักฟาดแล้วฟาดเจ็บพอเดอะล็อกกระทืบพื้นพังแล้วสิ่งที่เฮียสุดคือเป็นคนที่ชอบโดนปั๊มมาโดนในปัจจุบันเนี้ยเห็นเดอะล็อกตั้งแต่สมัยแบบปีแบบ1997นึกก็นึกปั๊บ7แม่ทุกวันนี้เขาบีบเฝือกแบบด้วยแขนตัวเองไม่ต้องใช้แขนนะแขนเดียวแล้วเฝือกแตกแป๊ะเงยไอ้ที่ต้องใช้เลื่อยนะคุณไม่แล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติเดอะล็อกมีพลังมากขนาดนี้ถ้าเดอะล็อกทำพี่เพื่อเอลโบใครสักคนบนยอดเวอร์เทนแล้วเวอร์เทนไม่ถล่มเลยอ่ะป้าบ้าบ้าบ้าทุ่มตึกแม่งตึกไหนก็พังหมดอ่ะไอ้คนสยามก็พังได้เละเละแล้วเห็นไต่ตึกปะล่ะวิ่งแข่งกับรถโอ้โหวิ่งลงมาจากตึกไอ้เหี้ยกาวแล้วกาวแล้วตอนดูคือต้องดมกาวไว้ด้วยนึกภาพไหมว่าถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเข้ามาเฉลยนะจริงๆแล้วเนี่ยแม่งมีคิดดีแมนออกมาแล้วเป็นกัปตันอเมริกาโผล่มาข้างอุ้ยไอ้เหี้ยจักรวาลคู่ขนานนี่เองโอ้ที่กัปตันไปแต่งงานใช่ใช่ใช่เกิดฮอคแอนด์ชอเออโอ้เจ็ดใครกันไหมไฟดับนะทุกคนเดี๋ยวกูจะไม่ตัดด้วยให้ทุกคนเห็นว่ามันคือไฟดับถ่ายอยู่ไฟดับโอเคต่อนะเรียวมากยังอีกไฟดับอีกครั้งและอีกครั้งเนี่ยอะไรนะบายาก้ามาเฮ้ยเล่าประตูเสียงผ่านประตูบายาก้ามาปะวะก็จบแล้วจอห์นวิกจอห์นวิกเมื่อกี้บายาก้ามาไฟมันดับก็คือเอาเป็นว่าจบของภาคเนี้ยครับมันก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละที่ปี๊ดไหมแล้วก็ตัดจบเนี่ยพี่ถึงบอกว่าแม่งน่ากลัวพี่กลัวเหมือนชงเลยนะกลัวเพราะว่าสังเกตว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มันบานปลายขึ้นเรื่อยๆที่เราพูดถึงแฟนเฟรียพูดถึงความเป็นชอกันเพราะว่ากลัวมันจะดำเนินรอยตามไม่ใช่ว่าความแบบ what the fuck ความที่อะไรคือมันจะตะเลิดแล้วมันจะแบบไอ้เชี่ยมันหนังดีๆมันจะนะคือผมชอบแฟนชายมากนี้มากเลยนะไม่อยากให้มันห่วยอ่ะเยอะแต่ว่าเอาจริงๆนะถ้าจะทำภาคต่อสร้างจักรวาลอ่ะไม่จำเป็นต้องใหญ่ก็ไปได้นะนึกภาพป่ะให้มันแบบเป็นฟิลแบบเหมือนเดิมอ่ะอาจจะไปเน้นที่ความกดดันที่มากขึ้นความโหดที่มากขึ้นตัวละครที่แบบให้มิสเตอร์วิกเจอใครที่แม่งเก่งพอกันไหมแล้วแบบไม่ต้องแบบโอ้โหแม่งขนาดนี้แล้วพี่มีความรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันเวอร์ก็ได้เว้ยแต่ว่าขอแค่อย่างเดียวเลยจริงๆพี่เตรียมใจมาแค่แบบว่าอย่าพี่ไม่อยากมาเห็นแอคเขาเรียกซีนบู๊ที่เป็นคิวชัดขนาดนี้แบบเฮ้ยจับปุ๊กฮ่าทุ่มเนื้อมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับพี่ให้ไว้6คะแนนของพี่อย่างที่ชงบอกชงชอบภาค2-1-3เหมือนพี่ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันชอบภาค2มากกว่าแต่ว่ามันก็ได้ความมันได้ความอะไรมันก็ยังสะใจเข้าครีเอทฟีนค่าได้เฟี้ยวดีแต่ว่ามาดรอปตอนช่วงท้ายๆนิดหน่อยพี่ก็เลยขอให้ที่8ว่าช่วงเปิดเรื่องอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีงามแบบดีเลยดีแบบโคตรดีแหละมีฉากชั้นที่ดีขนาดนี้ก่อนใช่ช่วงเปิดเรื่องดีมากไม่รู้พี่เสียดายตอนท้ายมากเลยมันไม่ได้มีชั้นเชิงเหมือนภาคก่อนที่ตอนบิ๊กแม่งแอบมาเพื่อมาแก้แค้นแล้วก็แผ่นแตกโดนลุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ออกแนวแบบเกลียดได้หมามึงสู้กันยิงไม่ตายเลยสู้กันมันดีสู้กันอะไรเงี้ยมันดูแบบมันก็สนุกกับพี่แต่ว่าถ้าจะกลับมาดูใหม่เพื่อดูในเรื่องมันก็ไม่ได้แหละเลยให้7คะแนนครับโหเรียง6-7-8เฮ้ยครับเทปนี้ก็มีน้องชงมา รับเชิญมาช่วงร่วมสนุกกันก็หวังว่าจะ enjoy ทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็หวังจะ enjoy คงไม่ต้องฝากเพราะว่าน่าจะมีคนรู้จักเยอะอยู่แล้วเราต้องฝากเขาเราต้องฝากให้น้องชงบอกว่าไปเราคงจะต้องไปเล่นอะไรกับน้องชงบ้างโอเคยังไงก็ฝากไม่ได้ครับมีเพจเสื้อของผมเองที่แกนทูนะครับผมแล้วก็นี่คือนอนนังรีวิว
ครับสามารถติดตามได้ที่ Exif Entertainment นะครับบน YouTube และบน Facebook นะครับเฮ้ยติดตามที่ไหนนะบน YouTube Exif Entertainment เฮ้ยจริงดิเออตกบ้าแล้วโอ้ยเบ้อเออก็ตามด้วยนะครับผมนอนหนังรีวิวนะครับผมเสิร์ชเลยใน YouTube นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ถ้าชอบก็กด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเยี่ยมไปเลยเรื่องหน้าจะเป็นอะไรอ้อคลิปเนี้ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับเดี๋ยวจะมี Q&A 20คำถามเหมือนเดิมเข้าไปตอบไปพูดคุยกันครับแลกเปลี่ยนกันสุ่มดีเหมือนกันมายังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมถ้าวันนี้ก็ลาไปก่อนครับยังไงเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรเทปน่าจะเป็นเทปอะไรก็สวัสดีครับ